นี่จะท้องเหรอพี่ยาดีใจด้วยนะคะเสกคุณจะมีลูกแล้วคุณอยากมีลูกอีกรู้อินถึงจำได้ว่าคุณดีใจแค่ไหนตอนที่อินบอกว่าเรากำลังจะมีลูกกันนี่คุณอินบาดเจ็บนี่คะใจเย็นก่อนเชนอินแค่โดนยิงแบบเฉียวๆแต่พวกมันไม่ยอมให้ทำแผลเลยไม่รอดแน่ค่ะอินรู้ตัวอินมันลนหาที่ตายเองเธอดูสิเธอกับลูกในท้องของเธอมันหาเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เลยไม่นะคะคุณอิดนี่เดี๋ยวเพิ่งหมดหวังสิคะในกล่องที่เคสเอาตั้มไร้มาค่ะมีเครื่องติดตามตัวซ่อนอยู่ป่านนี้ตำรวจอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนเธอพูดจริงไหมเนี่ยค่ะนี่หนูตัวน้อยของราชสีขอบคุณมากพี่เราจะกลับไปด้วยกันนะนะมากนะเฮ้ยพี่สัญญาณ GPS มาแล้วอ่ะวัด15เป้าหมายรถต้องสายบริเวณคลองหลวงเรากำลังไป24นี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะเคสพี่กำลังไปช่วยนะครับผมครับคุณพัทครับขอบคุณมากครับครับคุณพัทตำรวจว่ายังไงบ้างคะยี่เคสอยู่ที่ไหนตอนนี้เจอที่คลองหลวงอ่ะพวกกับตำรวจกำลังตามไปที่ตำรวจเจอพี่เคนเนี่ยก็เพราะว่ากล่องวิจัยของเราสองคนเลยนะคะเก่งไหมเก่งไหมเหรออ้าวทำไมอ่ะนี่ทำอะไรบ้างเนี่ยฮะทำยากอ่ะแกขี้โม้เก่งคนนี่ไฟล์สุดท้ายนะครับท่านก็ฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำรวจต่อให้แกฆ่าฉันแกก็ไม่มีทางรอดเพราะฉะนั้นแกยอมดีกว่าโทษหนักจะได้เป็นเบาเพราะยังไงแล้วแกก็ไม่มีทางรอดคุณแจ็คเลวไหลนะคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีทางรอดเอกโทรเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับฉันที่นี่เดี๋ยวนี้ครับท่านคนอย่างฉันมีเกียรติในศักดิ์ศรีฉันไม่ได้ติดคุกกุยข้าถนนคนหนึ่งฉันต้องไปที่ไหนสักที่ฉันมีเงินฉันจะกลับแต่ตอนที่ฉันจะไปฉันขอจัดการแกให้หายแค้นคุณใจกดอย่าเล่นอย่าเล่นแกแกแ
อย่าทำแบบนี้นะคุณทำผิดมามากพอแล้วยังไงคุณก็ไม่มีทางหนีพ้นหรอกเพราะว่าตำรวจกำลังมาที่นี่อะไรนะจะรู้ได้ไงในกล่องนั่นมีเครื่องติดตามตัวซ่อนอยู่แย่แล้วครับท่านอยากพาตำรวจมานักใช่ไหมเอาตัวมาให้ฉันครับมาเก็บอย่าไปพดเอารถมารับฉันที่ประตูหลังมาเนี่ยมาเฮ้ยแกอยากตายนักใช่ไหมได้ตำรวจมาครับนายมาตำท่านครับช้าไม่ได้แล้วครับท่านท่านต้องรีบไปแล้วครับชัดไปดูไอ้โพสต์ถึงไหนแล้วครับครับมานี่คุณแจ็คคุณแจ็คเคลียร์แล้ววอสีได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมไปหมดแล้วขอทุกคนออกมานอกตัวโดยดีผมได้ยินเสียงปืนนะครับเข้าไปเลยไม่ได้ฮะใจเย็นอย่าวุ่นวายเดี๋ยวตัวประกันจะเป็นตายเจอคนร้ายคนนึงครับนี่เป็นคนขับรถนี่พี่คนขับรถที่พาคุณแคทมาที่นี่แล้วตอนนี้คุณแคทอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างในกับท่านครับผมไปขับรถเฉยๆผมอยู่ข้างนอกตลอดเลยไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นครับไม่รู้มาเลยมานี่เลยโถ่ไปไหนเฮ้ยมาดิไปโอ้
หนีกันไปหมดแล้วก็ได้ค่ะทุกปากเลยนะฉันไม่อยากตายคุณไม่กล้าฆ่าแคสหรอกค่ะอย่าลืมนะคะว่าแคสเป็นตัวประกันของคุณน่ะถูกเว้ยมาได้สักทีเฮ้ยปล่อยเคสไปเดี๋ยวนี้นะแกยิงฉันกับฉันยิงเคสแกคิดว่าใครยิงแม่นกว่ากันไอ้อัดตำรวจล้อมไปหมดแล้วยังไงแกก็ไม่รอดถ้าตำรวจยิงฉันนะก็นั่งนี่ต้องตายก่อนโอเคฉันไม่มีวันปล่อยเคสไปกับแกแกห้ามฉันไม่ได้คุณแจ็คหวังเฮ้ยไอ้เว้ยคุณแจ็คมานี่ไอ้เจ็บ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 นายรีบไปช่วยเคนฉันกลางนี้เองใช่ไหมฮะคนเดียวแกทำลายทุกอย่างของฉันแกอย่าอยู่เลยทั้งสองคนไป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 
อิสยาทำไมฮะทำไมทำอะไรโง่ๆแบบนั้นนะฮะเขาทำให้อิดเห็นว่าผู้หญิงที่รักผู้ชายคนหนึ่งจริงๆมันเป็นยังไงอีกไม่เคยรักไม่เคยทำอะไรให้เสกเลยที่เสกได้กับอีกทุกอย่างหายกันแล้วนะคะอดทนอีกนิดนึงนะสุนทรกำลังจะมารับเรากลับบ้านละเคสแม่พี่ฝากบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมาเยี่ยมเคสสายๆนะค่ะพี่ปูคะเคสขอบคุณพี่ปูนะคะสำหรับทุกๆอย่างผมก็เหมือนกันนะขอบคุณที่คุณช่วยผมยายเคสยายพารวมถึงบ้านสุตการทั้งหมดบุญคุณครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณได้ยังไงเอาเป็นบัตรรถทั้งห้างได้ไหมได้ปะผมล้อเล่นคุณไม่ต้องตอบแทนอะไรผมหรอกเพราะเคสเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจอีกดวงหนึ่งของผมฝากดูแลเขาด้วยนะดูแลเขาให้ดีๆผมสัญญา
คสรู้สึกว่าตอนนี้เคสเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะแม่แม่น้องเคใจมากที่พาลูกและหลานกลับมาให้ฉันอย่างปลอดภัยเธอกล้าหาญมากสมละที่เป็นแม่ของหลานฉันเขาจะต้องเกิดมาเป็นเด็กที่ทุกคนภาคภูมิใจเคแล้วคนที่ไปกับเธอล่ะไม่กลับมาด้วยหรออ๋อพี่ปูเหรอคะพี่ปูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะพี่ปูบอกว่าเหนื่อยค่ะก็แง่แล้วสิเขายกเธอให้ฉันดูแลแล้วนะเคสเขาจะมาทำไมนี่เมื่อฉันอยู่ตรงนี้นี่งั้นก็ดูแลเคสให้ดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยเคสจะฟ้องพี่ปูโอ้เธอเข้ามาในวันเงาเงาเตือนตัวเองเบาเบาว่าควรห้ามใจไม่อยากเจอซ้ำซ้ำไม่อยากทุ่มเทให้ใครหมดทั้งใจกลัวต้องเป็นฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งเธออาจจะเป็นดึงเช่นน้ำเย็นชะลมจิตใจหรืออาจเป็นไฟที่มาแผดเผาบางทีใจเธอก็ดูยากเย็นจนเกินจะคาดเดาก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยให้ใจรักไปโดยไม่มีรักเธอโดยไม่มีข้อแม้โดยไม่แคร์ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเธอใจเธอไม่ทิ้งยันนี่หรอนอนไปแล้วคุณใครอะไรมาไม่แค่นี้เองเหรออะไรแค่นี้อะไรเอาคุณวันนี้ผมไปช่วยพี่ชายคุณนะตัวเลยคุณรู้ป่ะที่คุณคิดจะขอบคุณผมแค่คำเดียวเนี่ยนะน้อยไปไหมคุณฮะไม่ต้องเลยคุณคุณน่ะไปช่วยยายเคสส่วนพี่ชายฉันเนี่ยถือว่าเป็นของแถมแต่ว่ายายเคสเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกสะใภ้ของสุทธการงั้นฉันจะถือว่าพวกเราเป็นหนี้บุญคุณคุณละกันนะว่าทีนี้ฉันจะตอบแทนคุณฉันเลี้ยงข้าวคุณดีไหมคุณฮัลโหลหลับเนี่ยก็คุณนายเนาะ I love you นะ